นี่อิชิโกะบังนี่ครับส่วนเคาน์เตอร์ครับเจอบังไคเข้าไปฟันสิบจังหวะลิมิซีเออโอ้โหเจอเซนบงซากุระนี่เหรอกระจองชิบหายย่าฟอฟฟอฟนี่เห็นไหมครับมันสามารถกัดฟันทิ้งได้นะอิชิโกะนี่มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสำหรับอีลัตติช็อปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีลัตติช็อปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ LINE อีลัตติช็อปนะครับตรงหน้า e จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอน 100% ใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพาร์ทแต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อนๆสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน 100% แน่นอนนะครับสวัสดีครับมีลักกี้แพร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน Biso Resonance นะครับเกมเนี่ยจะเปิดในช่วงต้นมกรานะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงกิจกรรมและรายละเอียดให้ฟังนะครับตัวจะเป็นเกมแอคชั่น MMO นะโคตรมันเลยมีเห็นแล้วซึ่งตอนนี้อย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้านะครับตามนี้เลยนะอันเชอร์เทสเดี๋ยวมีจะลงลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเล่นเกมนี้นะครับมีว่ามันนะลงทะเบียนไว้ก่อนไม่เสียหายครับมันไม่มันเดี๋ยวว่าอันทีเดี๋ยวคล้ายคลิปจะมีแอคชั่นให้ดูมันๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวมีภาคด้วยเนาะแล้วก็จะมีอีเวนต์ในส่วน1 2 3นะครับอีเวนต์วันที่1จะเริ่มที่เดือนธันวาวันที่8 TH นะครับแล้วก็อีเวนต์ที่2จะเริ่มแจกเนี่ยก็คือดีธันวาวันที่20นะครับแล้วก็อีเวนต์3นะครับเดี๋ยวเขาจะแจกเข้าในอีเมลแต่ไม่ได้บอกวันนะครับแล้วก็ Open Beta มีคิดว่าน่าจะเป็นในช่วงเอ้ยน่าจะโค้ดเบต้าก่อนดีกว่าน่าจะเป็นในช่วงมกรานะเห็นทีมงานเขาบอกมีอยู่นะครับเอาไปว่ามันครับสาวกตัวประกอบหัวส้มอย่างอิชิโกะก็มาเล่นได้เลยนะครับหรือว่าชอบตัวละครในบีดนะในเรื่องนี้หมีก็ชอบอิจิโกะมากสุดแล้วแหละต่อให้มันบทน้อยยังไงมันก็คือพระเอกอะนะเดี๋ยวจะมีฉากสู้ให้ดูนะครับระหว่างอิจิโกะกับเบคุยะนะแล้วก็อิจิโกะกับไอ้คนหัวตั้งๆมันชื่ออะไรนะซาราคิเคมบาจิก็เพื่อนๆอย่าลืมมาลงทะเบียนกันนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดของรางวัลเยอะแยะเลยนะครับประมาณนี้นะเรามาดูในส่วนเกมเพย์กันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันจริงเปล่าหมีโม้เปล่านะมาเลยใครเคมบัจจิไม่หนีล่ะกระซวกไส้จ๊อบสังเกตครับเห็นไหมมันจะมีติดกาดด้วยถ้าเกิดอีกฝั่งตรงข้ามเนี่ยการเราทันถ้าหรือว่าถ้าเกิดดาบปะทะกันมันจะขึ้นมาดังจริงๆอิจิโกะถ้าแกใช้ขั้นธรรมดาสู้ข้ามไม่ได้หรอกเอาไปบังไคเจอบังไคของซาราคิหน่อยบังไคนี่อิจิโกะแปลงร่างแล้วครับนี่ร่างสองสู้กับเบียคุยะนะเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมุติเราบล็อกเนี่ยเราจะสวนได้ครับมันจะสวนเป็นท่านี่โอ้โหไม่โดนหรอกทำไมบังคับแกกระจอกจากอิจิโกเดี๋ยวแกก็รู้เองแหละว่ากระจอกจริงหรือเปล่านี่ขอภาคตามเนื้อเรื่องหน่อยนะครับเรื่องกระเด็นเลยไม่โอ้ยโอ้โหนี่มันขายขอบเทพสวรรค์นะครับขอบเทพที่สามนะครับโอ้โหจับเอ้ยนี่ครับการได้สวนครับนี่เจออิจิโกไปคือโอ้เบียคุยะหัวทีมเอาละค่ะเอาจริงแล้วเจอเซนบงซากุระคาเคโงชิหน่อยแค่นี้ก็กระจอกบนี่เห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะฟันถ้าไม่ตายได้ด้วยนะครับมันเท่มากนะกาดแล้วมันฟันบก็สำหรับคนที่ชอบบีดก็อย่าลืมมาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็มาลองเล่นด้วยนะครับรับประกันแนวแอคชั่นมันๆอย่างนี้น่าจะมีไม่กี่เกมนะครับแล้วเดี๋ยวมีเกมนี้ก็คงมาทำยาวๆเหมือนเดิมนะแล้วเจอกันนะครับ